จังหวะเดือดบอลไทยอุทัยธานีโวยเช็ค VAR ด่วนหลังจากโดนบุรีรัมย์สวนตู้มเดียวเข้าประตูโดนนำ 1-0 ขณะที่เบนจามินเจมส์เดวิสกำลังฟอร์มดีแท้ๆโอ้โหวันนี้งานเข้าดวงแตกเจ็บอีกแล้วส่วนบุรีรัมย์วันนี้เตรียมทีมเล่นในบ้านมาดีบุกยับล่อเป้าขนานแท้เกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งหมดนี้ติดตามไปได้แตงโมโลกเปียพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกเปียพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามฟุตบอลไทยกันต่อนะครับวันนี้เป็นคู่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับลงสนามพบอุทัยธานีนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเดี๋ยวจะมีถ้วยเอเชียเจอกับโปฮังสตีลเลอร์นะครับสัปดาห์นี้ก็ต้องมาเตะเร็วหน่อยแล้วครับสำหรับอุทัยก็มากันด้วยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดูแผนผังกันนะครับวันนี้เดี๋ยววิเคราะห์หลังเกมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในแต่ละประเด็นสำหรับวันนี้ครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของนิวเอเทอริชผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะครับกองหลังเนี่ยมีคิมมินยอกดูเกาพันษาเหมวิบูลนะครับขณะที่ซ้ายขวาเนี่ยเป็นทามินาสนะครับดิออนคูนะครับแล้วก็ตรงกลาง2คนก็เป็นธีรธรนะครับกับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลซึ่งก็น่าเสียดายเนาะไม่ได้ติดทีมชาติพิธีวัฒน์นะครับขณะที่แนวรุกทั้งหมดเลย3คนก็เป็นชีกอนะครับแล้วก็บิสโซรี่แล้วก็ลูคัสคริสปิมนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยไทยแท้ๆจริงๆเนี่ยนะมีแค่3คนเท่านั้นนะครับนั่นคือธีรธรพิธีวัฒน์แล้วก็พันษาเหมวิบูลย์นั่นเองนะครับขณะที่อุทัยครับวันนี้ก็เป็นทางด้านของบุญเกียรติผู้รักษาประตูนะครับเจมส์เบรดฟอร์ดนะครับวัฒนาภัยนุ่มนะฮะเซซ่านะฮะแล้วก็ทางด้านของธีรธรอักษรศรีส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นสิริมงคลรัตภูมินะครับที่มาจาก OH ลูเวิร์นนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าฟอร์มเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ดูครึ่งแรกเนี่ยก็ยังโอ้โหจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะครับในรายของสิริมงคลเนี่ยฮะแล้วก็เป็นจัสตินบาสนะครับตัวของฟิลิปปินส์นะครับขณะที่แนวรุกเนี่ยมีโจนาธานอาคูเดเลโอนะฮะแล้วก็เบนจามินเจมส์เดวิสรวมไปถึงนะครับจากกิจลาบตระกูลและลิคาโดสานโตนั่นเองนี่คือ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบุรีรัมย์เป็นเจ้าบ้านนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามาในชุดสีเข้มบุรีซ้ายไปขวาก่อนแล้วก็อุทัยมาในชุดสีอ่อนนะครับสีม่วงๆหน่อยนะฮะซึ่งบุรีรัมย์ดูจากตัวผู้เล่นแล้วเอาตรงๆนะไทยแท้ๆ3คนเองนะฮะที่เหลือนี่โหดๆทั้งนั้นนะครับมาแบบเต็มขโยกอะครับเจอกับอุทัยก็ร้องเหมือนกันแบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยส่งเบนจามินเจมส์มาก็เล่นได้ดีนะมีโอกาสในการลากมีโอกาสในการครองบอลและพยายามที่จะทำเกมกล้าเล่นนะครับแต่ว่าเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับว่าก็โดนเล่นงานไปด้วยนะในแผงมิดฟิลด์เนี่ยโดนแทบจะทุกคนเลยนะครับบุรีรัมย์ขึงอยู่โล้ไปโล้มาเนี่ยนะฮะส่งซ้ายส่งขวาก็คือเล่นไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับบุรีรัมย์นะฮะขณะเดียวกันครับนาทีที่11เนี่ยเป็นจังหวะของบิสโซลี่นะครับมีขึ้นมาทางซ้ายแล้วก็ได้ทำเกมกับชีกอนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะลองสับไกดูตรงบริเวณกรอบเขตโทษตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปแต่ว่าโชคไม่ดีครับบอลมันไปตรงตัวผู้รักษาประตูบุญเกียรตินะครับก็สามารถที่จะรับแล้วก็เซฟเอาไว้ได้นั่นเองยังไม่มีประตูนะครับเกมเนี่ยมันเจาะแทบจะไม่เข้าเลยนะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยโอ้โหรับ10คนนะรวมประตูอีกคนเป็น11นะครับทิ้งหน้าเป้าไว้อย่าเรียกว่าทิ้งดีกว่านะฮะก็อาจจะปล่อยไว้ตรงกลางไม่ถึงกลางสนามดีประมาณ45หล่าเนี่ยครับโอ้โหบอกเลยครับว่ารับแน่นขนาดนี้เจาะยากมากนะครับแต่นาทีที่35อุทัยได้ฟรีคิกครับจังหวะนี้น่าสนใจเพราะว่าเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยรับหน้าที่แล้วก็เปิดเข้ามาตรงนี้เป็นซานโตสม่งตั้งนะครับคือก็เป็นลูกสูตรแหละนะครับโยนออกไปข้างนอกก่อนแล้วม่งตั้งเข้ามาแล้วก็ตรงกลางเป็นจักกิจเนี่ยได้ม่งจ่อๆเลยแต่ว่าทำประตูไม่ได้โอ้โหลูกนี้มันจ่อชนิดที่ว่าน่าจะได้ประตูนะครับถ้าคมพอเนี่ยได้แล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหพอไม่ได้เสร็จเนี่ยผู้รักษาประตูนิวเอเทลิชเนี่ยตรงนี้แหละเป็นประเด็นดราม่านะครับหลังจากที่ผู้รักษาประตูเนี่ยปาบอลมาเล่นต่อนะครับของบุรีรัมย์แต่ว่ามีผู้เล่นเนี่ยของทางอุทัยเนี่ยไปขวางการเล่นแต่ผู้ตัดสินตอนแรกก็ยังให้เล่นต่อไปก่อนนะครับให้เกมมันไหลต่อเนื่องไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอไหลต่อเนื่องมาถึงลูคัสคริสปิมเสร็จปุ๊บคริสปิมใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงลากกระชากเลื้อยไปเนี่ยนะครับผ่านตัวผู้รักษาประตูบุญเกียรติโอ้โหผ่านมาเสร็จแล้วหักข้อกับไปตรงกลางเรียบร้อยดีครับมิสโซลี่ยิงเข้าไปแบบไม่ต้องสืบเลยนะครับโล่งๆโล่งๆโล่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ
นำ1-0และจะไปทวงประตูคืนจากบุรีรัมย์นะที่บ้านของบุรีรัมย์นี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับอุทัยธานีนะฮะซึ่งหลังจากได้ประตูตรงนี้ไปก็มีการเช็ค VAR เกิดขึ้นนะครับว่าเฮ้ยมันมีฟาวล์หรือเปล่าเพราะว่าทางผู้เล่นของอุทัยเนี่ยไปวิ่งขวางผู้รักษาประตูนิวเอเทริชเขาก็พยายามจะหนีเพราะว่าต้องเปิดเกมเร็วนะครับก็เลยเป็นภาพอย่างที่ออกมาว่ามีเกี่ยวมีดึงมีผักโดยใช้แขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเช็คแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอากูเดโร่เนี่ยนะครับก็เข้ามาขวางทางเล่นมากกว่านะครับดีไม่โดนแบบเหมือนกับว่าโอ้โหโดนเข้าตาโดนศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นประตูนำ 1-0 และก็มีได้ฟรีคิกด้วยของบุรีรัมย์ผมว่าตอนแรกนึกว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันแต่เจอลูคัสคริสปิมปั่นโคตรสวยเลยทุกคนปั่นแบบแทบจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่เสียบสามเหลี่ยมครับโอ้โหเสียดายสุดๆไปเลยนะครับผู้รักษาประตูบุญเกียรติดีกว่าพุ่งปัดออกไปได้นะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้บุรีรัมย์นำ 1-0 นั่นเองครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับก็ยังเป็นบุรีรัมย์ครับที่โหมบุกนะครับนาทีที่59เนี่ยครับจังหวะนี้เนี่ยน่าจะเป็นดูเก่านะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วโอ้โหชีกรเนี่ยวิ่งแซงทะลุลายลับเลยครับพอทะลุลายลับออกมาพักอกลงมาแต่โอ้โหจังหวะนี้เนี่ยยิงข้ามออกไปไหนไม่รู้ครับออกไปไกลเลยครับไม่รู้บอลไปไหนเลยครับคือโกอยู่ข้างหน้าแต่ยิงออกไปข้างๆออกไปไกลเลยฮะโอ้นี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะที่พลาดการได้ประตูขึ้นนำห่างนะครับโอ้ไม่ได้ครับ1ลูกหลังจากนั้นมาเนี่ยบุรีรัมย์ครับครองเกมแทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆนะครับแล้วก็ต้องชมบิโซลี่ด้วยนะฮะที่ครองบอลเนี่ยแล้วดึงคู่ต่อสู้ได้เยอะอย่างจังหวะนี้ครับโอ้โหแกดึงมา6คนนะครับดึงมารวมกันอยู่ตรงกลางแล้วดูสิครับผู้เล่นบุรีรัมย์อยู่ภายนอกนะครับ1 2 3 4 5 6แต่ว่ากระจุกของผู้เล่นอุทัยอ่ะไปลุมอยู่ที่บิโซลี่คนเดียวครับ6คนแบบนี้เนี่ยเรียกว่า6ลุม1แล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคนเดียวนี้จะดึงได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็นาทีที่60ครับดวงแตกของจริงครับเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยกำลังเล่นดีๆอยู่ดีๆนะครับเจอพิธีวัตรลูกนี้เนี่ยเข้ามาสกัดนะครับแล้วไม่รู้มันเป็นอีท่าไหนครับเจ้าตัวเจ็บเลยเล่นต่อไม่ไหวครับแบบนี้กำลังฟอร์มดีๆเดี๋ยวพฤศจิกาเนี่ยอิชิอิเขาจะดูฟอร์มด้วยไม่รู้ว่าเจ็บนานหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะเป็นกล้ามเนื้อถ้าเจ็บกล้ามเนื้ออย่างน้อยมันก็ต้องพัก 2-3 สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะฮะโอ้โหแล้วถ้าฉีกขาดมากนี่ไม่อยากจะคิดว่าจะรอนานขนาดไหนนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกไปก่อนนะครับสำหรับทางด้านของเบนจามินเจมส์เดวิสครับหลังจากนั้นครับนาทีที่71เนี่ยสุภชัยลงสนามมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลูคัสเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วได้ยิงแบบฮาฟวอลเล่นิดนึงนะครับแล้วยิงแบบย้อยๆจะข้ามหัวบุญเกียรติแต่ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อซุปเปอร์เซฟครับบุญเกียรติยังพุ่งกลับมาเซฟได้โอ้โหสุดๆไปเลยครับจังหวะนี้ครับแหมไม่ได้แหละครับหลังจากนั้นอีกนะครับลูคัสคริสปิมมีโอกาสยิงฟรีคิกคือบุรีรัมย์เนี่ยบุกแบบบุกยับอะครับอุทัยนี่รับจะรอโต้ก็โต้ไม่ไหวเหมือนกันนะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับแล้วยิงฟรีคิกลูกนี้เนี่ยชนเสาก็น่าได้แต่ไม่ได้โอ้โหอะไรมันจะเข้มข้นขนาดนี้ครับเกมนี้แต่ต้องยอมรับครับอุทัยไม่เอาอะไรครับตอนนี้เน้นรับอย่างเดียวครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าบุรีรัมย์เก็บ3แต้มนำจ่าฝูงยังหนาวต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด